สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Art Book Defy Channel นะฮะก็คือเป็นร้าน Art Book ที่จะมารีวิวหนังสือนั่นเองก็วันนี้นะครับก็จะขอชี้แจ้งก่อนว่ามีลูกค้าคอมเมนต์มาว่าเหมือนแบบเฮ้ยเราควรมี Background Music ซึ่งผมอ่ะไม่ถนัดเรื่องการทำช่องเลยซึ่งการทำช่องขึ้นมาในครั้งเนี้ยก็เพื่อให้เหมือนแบบลูกค้าที่กำลังจะซื้อหนังสือเนี่ยหรือไว้ซื้อในอนาคตเนี่ยมีตัวเลือกหรือมีรีวิวให้เขาได้ดูหนังสือด้านในแค่นั้นเองก็ถ้าเกิดเพลงที่เลือกมาอาจจะขัดกับธีมหรืออาจจะไม่ถูกใจยังไงก็ขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้หนังสือที่เราจะมารีวิวกันก็คือ Never Compete นะฮะในงาน Exhibition Never Compete ของอาจารย์ทาเคชิโอบาตะนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยมาแล้วก็นี่นะครับจะเป็นรูปร่างคร่าวๆหนังสือก็จะมีอันนี้เป็นปกนอกข้างหน้าเขียนว่าทาเคชิโอบาตะเนว่าคอมพีทนะฮะนี่ตรงขอบก็จะเขียนเหมือนกันซึ่งเรื่องดีไซน์ผมให้ผ่านแบบ 1,000% เลยสวยมากๆอันนี้ก็จะเป็นปกนะฮะปกก็คือถ้าเกิดใครสังเกตดีๆนะจะเป็นช่องเนื้อช่องอันเนี้ยจะเป็นเรียกว่าเสน่ห์ของอาจารย์ที่ว่าเวลาแกพูดถึงใครเนี่ยก็คือแกจะเอามาใส่ตรงนี้ไว้หมดเลยเนี่ยแค่ปกก็สวยแล้วอะนี่ก้าวออกมาเนี่ยก็การเก็บปกนะครับก็คือเราจะไม่คือผมไม่แนะนำให้งอหนังสือไปหาปกอย่างที่ผมทำเมื่อกี้ให้ดีดเอาเหมือนแบบปล่อยหนังสือแล้วก็เอาปกเย็บไปอันนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดสำหรับคนที่ได้เข้างานก็คือจะมีมาซึ่งเท่าแก่ของร้านเราเนี่ยก็ไปมานะครับก็เลยได้มาแต่ก็จะมีคือมันจะมีบางอันมีแล้วก็บางอันไม่มีผมก็ไม่รู้ทำไมไม่เคยถามแกเหมือนกันนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบโบชัวภายในงานซึ่งงานนี้นะครับก็คือจัดออกมาทั้งหมด3ที่นะมีโตเกียวนิกาตะซึ่งอันนี้จัดปี2019ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยคือโอซาก้า2020แต่หนังสือเนี่ยมีแค่ในโตเกียวกับงานนากิตะเท่านั้นนะครับที่อื่นจะไม่มีเลยซึ่งเนี่ยก็จะเป็นรวบรวมผลงานของแกก็คืองานหลักๆของแกก็จะมี Death Note บาคุปแมนไหมถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ฮิคารุมี3งานที่เหมือนแบบแกเขียนเองคนเดียวเพียวๆเลยซึ่งถามว่าทำไมงานถึงตั้งชื่อว่า Never Compete ซึ่งแกสัมภาษณ์ว่าเพราะว่าการทำงานของแกมันแบบไม่มีจุดสิ้นสุดอะถึงว่าการ์ตูนจะจบไปแล้วแต่แกก็ยังเหมือนแบบพูดถึงเรื่องอาร์ตเวิร์กต่อไปทำงานอาร์ตเวิร์กต่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนังสือเล่มนี้จะรวมภาพมากกว่า500ภาพซึ่งอันนี้ผมก็จะพูดไปแล้วก็เปิดไปด้วยนะครับก็เมื่อกี้จะเป็นสารบัญเนี่ยก็จะมีอันนี้คือจะเป็นงานเป็นภาพในงานของแกทั้งหมดเลยมีทั้งหมด500ภาพเนี่ยก็จะเปิดดูไปพร้อมๆกันอันนี้ก็จะเป็นฮิคารุซึ่งก็จะมีการเอาแต่ละซีนในมังงะนะฮะมาใส่ในเล่มนี้ด้วยเนี่ยซึ่งสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าจับแล้วแบบมันโอเคก็คือเนื้อกระดาษเลยมันเป็นกระดาษไม่เชิงเป็นกระดาษร้อยปอนผมไม่แน่ใจมันเรียกกระดาษอะไรแต่ผิวสัมผัสมันอ่ะคือกระดาษอย่างเงี้ยควรอยู่ในงาน exhibition อ่ะซึ่งมันค่อนข้างแบบดีมากๆเลยเนี่ยครับแล้วก็จะมีชื่อผลงานแล้วก็เป็นวันที่เขียนไว้ตามมุมต่างๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครถามว่าเฮ้ยอันนี้มันถือว่าเป็นอาร์ตบุ๊กไหมผมใช้คำว่ามันต่อให้มันเป็น exhibition book ที่ขายแค่ในงานก็เถอะแต่มันคือ art book ดีๆเล่มหนึ่งเลยอะเพราะมันรวมภาพแบบผลงานจริงๆอะแล้วก็ตัวหนังสือน้อยมากๆแล้วก็ตัวเลขก็จะอยู่มุมขวานี่ก็จะเป็นในส่วนของ Death Note นะฮะซึ่งบางคนถามว่าเฮ้ยทำไมภาพนี้ฉันไม่เคยเห็นแน่นอนครับเพราะว่าคืออาจารย์ทุกคนเนี่ยจะมีภาพที่วาดอะก็คือออกมาเผยแพร่ให้ฝูงชนอย่างเราเนี่ยได้ชื่นชมกันก็จริงแต่ก็จะมีภาพที่เหมือนแบบแกวาดไว้แต่แกไม่ได้เอามาลงซึ่งอาจารย์ทาเคชิเนี่ยมีเยอะมากซึ่งเนี่ยคือเล่มนี้จะรวบรวมภาพพวกนั้นแล้วก็ส่วนตัวผมชอบตุ๊กตาของเนลมากเพราะมันน่ารักนี่ก็จะเป็นยมทูตนะฮะยมทูตทั้งหมดเนี่ยภาพไลท์ซึ่งอันนี้จะแบ่งเป็น3เซกชันก็จะมีเป็นอีก4เซกชันครับมีเป็น Death Note Bakuman แล้วก็มีฮิคารุแล้วสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องที่แกไปจ้อยกับคนอื่นซึ่งเรื่องนี้ผมจำชื่อมันไม่ได้แต่เป็นอารมณ์แบบหุ่นยนต์แล้วก็มีตาแก่ที่เป็นหุ่นยนต์เหมือนกันอะไรเงี้ยนี่แล้วก็จะมีงานอื่นๆงานเก่าๆที่แบบมันไม่ได้ดังในยุคแบบรุ่นผมอะจะเป็นดังในยุคแบบ80 90อะไรอย่างนั้นมากกว่า
ซึ่งในงานคือเขาจะแบ่งออกเป็นโซนนะฮะตามหนังสือเลยโซนหนึ่งก็จะเป็นเดดโน้ตโซนหนึ่งเป็นฮิคารุโซนหนึ่งเป็นบาคูแมนโซนหนึ่งเป็นเหมือนแบบเอ็กซ์ตร้าอาร์ตเนี่ยก็จะเหมารวมๆกันมาจำนวนหน้าผมจะบอกว่า500ภาพอะคุณตีแปลว่าเหมือนแบบ2หน้า4ภาพก็ลองคูณเอาคือผมรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆแล้วมันมีขายแค่ในงานไงซึ่งลูกค้าหลายคนบอกเฮ้ยผมชอบแค่เรื่อง Death Note ผมซื้อดีไหมซื้อไปเถอะแล้วไปตามอ่านเอาจริงๆนี่ตัวของเนลน่ารักชอบคุณซื้อไปเถอะจริงๆซื้อไปแล้วก็ลองไปตามอ่านดูเพราะว่าคือส่วนตัวผมอะเวลาชอบเรื่องไหนอะผมจะไปตามอ่านเรื่องก่อนหน้านี้แล้วก็ติดตามเขาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าคือการเขียนมังงะมันต้องมีแรงบันดาลใจถูกไหมคือเช่นเราอ่านเรื่องที่3เงี้ยเราก็อยากรู้ว่าแรงบันดาลใจจากเรื่องที่3เนี่ยมันมาจากไหนมันก็ไปอ่านเรื่องก่อนหน้านี้ถึงบางทีอ่ะคนประวัติกันเลยนี่ก็จะเป็นภาพนะครับถามว่าอาจารย์ทาเคชิโอบะตะดังไหมคือเรารู้จักแกในแบบบาคูแมนเดดโน้ตหรือฮิคารุแต่ที่จริงแกมีไปออกแบบตัวละครให้หลายคนมากๆเลยนะฮะซึ่งเสน่ห์ของแกเนี่ยอยากรู้ว่าแกออกแบบตัวละครตัวไหนเนี่ยให้สังเกตที่ผมเพราะแกจะเน้นรายละเอียดที่ผมมากๆคือมองแล้วรู้เลยว่าคนเนี่ยอาจารย์ทาเคชิผมจะมีการแรงเงาลายเส้นที่ผมจะแบบค่อนข้างชัดมากๆอ่ะนี่แล้วก็นี้ที่เอาไปทำเป็นโมเดลนะฮะเป็นฉากที่เอาไปทำเป็นโมเดลผมจะไม่ได้ค่ายอะไรแต่แบบสวยมากมีลุคกับไลท์นี่แหละถือเขียวแล้วก็จะมีถือแอปเปิลข้างหนึ่งเดดโน้ตวางรอยอยู่เนี่ยภาพพวกนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นแล้วมันหาไม่ได้ตามเน็ตด้วยนะถึงหาได้แต่คือเรโซลูชันของมันอะมันไม่เหมือนกับการที่เราแบบเห็นจัดๆอย่างเงี้ยซึ่งแบบว้าวสุดๆไปเลยอันนี้ก็จะเป็นดราฟเนี่ยตั้งแต่ผมเปิดมาก็คือถึงมือจะมีเหงื่อนะแต่เหงื่อไม่ติดกระดาษเลยคือแปลกมากๆคือปกติคือกระดาษคือบางทีเราจะรู้เลยว่าเราจับแล้วตรงเนี้ยเอ้ยจับหน้าต่อไปมันเหนียวเราต้องเช็ดมือแล้วแต่เนี้ยไม่ต้องเลยผมก็เลยไม่ทราบว่าเหมือนกันว่าเขาใช้กระดาษอะไรนี่จะเป็นหน้าสุดท้ายก็คือจะเป็นข้างในของปกนอกนะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดซึ่งผมอ่านไม่ออกเหมือนกันคือสวยทั้งในและนอกอะถ้าพูดตามตรงคือสวยและในและนอกจบไปแล้วนะกับเล่มทาเคชิโอบะตะ Never Complete นะครับซึ่งถ้าถามส่วนตัวผมนะความคุ้มค่าเนี้ยคือรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆผมไม่แน่ใจถึงราคาเริ่มต้นนะฮะแต่ราคาที่ผมขายอยู่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,800 ถึง 3,200 อยู่ที่ค่าเงินเนาะแล้วก็ตอนนี้ของเข้ามาณวันนี้เลยนะวันนี้ที่ผมปล่อยคลิปอะมีของ2เล่มถ้าใครสนใจก็คือพรีออเดอร์ได้เลยแล้วก็สิ้นเดือนจะได้รับของนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้สรุปเล่มนี้คร่าวๆคือเป็นการทำงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดละกันของอาจารย์แกต่อให้การ์ตูนจบไปแล้วต่อให้แกจะไม่ได้ไปช่วยคนอื่นแล้วแต่แกยังแบบ continue working on your dao his own อ่ะคือเหมือนแบบไม่หยุดหย่อนจริงๆก็ถือว่าสนุกมากๆแล้วก็เนื้อหาครบถ้วนดีก็ถ้าเกิดถูกใจชอบหรือต้องการคอมเมนต์อะไรทิ้งไว้เหมือนแบบพี่ขาดตรงนี้ไปนู่นนี่นั่นหรืออยากแนะนำเพลงมิวสิกแบ็คกราวด์สำหรับรีวิวอาร์ตบุ๊กคือพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้เอาไว้ดูส่วนตัวกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับกดติดตามช่องนิดนึงเพราะว่าบางทีอาจจะมีหนังสือที่คุณรออยู่รอการรีวิวอยู่จากทางช่องของเราก็ได้สำหรับวันนี้อาร์ตบุ๊กดีไฟสวัสดีครับ